สวัสดีค่ะมื้อนี้วันที่1พฤษภาคม2564เป็นวันแรงงานฝนตกเมื่อคืนแห้งแห้งเบิ่งดูต้นสมเทียนต้นสนงามงามเบิ่งดูนี่ต้นสมยามเฮาอันเอาไปปลูกไว้บ้านก็มันก็เป็นพืชมงคลเนาะต้นสมงามงามสิให้เบิ่งอันต้นไม้ต้นไหลแล้วค่ะเด้องามคือหยังนี่ก็ต้นชะบานี่ต้นสมต้นนี้ใหญ่แล้วเนี่ยต้นนี้ใหญ่แล้วมันเป็นต้นสมกี้ต้นไม้ประดับกำลังงามมะเขือก็ต้นงามเนาะมะเขือปลูกเป็นไม้กระถางไหมคะงามงามมั้งเนาะมีหอดดอกกันนี้ดอกไปดอกกุหลาบอันนี้มันต้นกระทกโลกนี่ต้นอย่างบุ้นี่เอามาเพาะไว้ก็จำไม่ได้ต้นอย่างบุหล่ะมึงได้สิเบิ่งต้นนั้นดอกไม้ดอกไหลงามงามมันปลูกไว้มีเบิดสูแนวเลยค่ะเด้อพี่อ่ะต้นไม้งามคักอันนี้ก็ต้นมะนาวกินนี่ต้นกาแฟแล้วต้นกาแฟนี่สิเอาไปปลูกกันลพบุรีนี่ก็ต้นไม้อย่างงามงามเลยอันนี้ว่าหัวพริกอย่างเหมือนกันนะมันออกน้อยมากค่อยสิหูจักนี่คือกันเพราะต้นไม้เอาไว้ถ้าไปปลูกให้เอาตอนนี้ก็นะค่ะคันมันเป็นอันน้อยเราสิอันทายไม้บ้างไม้อันที่ค่ะ